วันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องวอร์มอัพนะคะก่อนที่เราจะสควอตอันนี้ก็คือไม่ใช่ว่าใช้ได้แต่สควอตเนาะมันใช้ได้ทั้งรวมเลยก่อนที่เราจะเทรนทุกครั้งนะคะค่ะอย่างแรกก็คือให้อ้าขาในช่วงเหมือนสแตนประมาณสแตนที่เราจะสควอตเลยเนาะแล้วก็เดี๋ยวดูจากข้างๆแล้วกันเนาะให้ขาหลังเนี่ยตรงที่สุดนะคะแล้วให้งอให้เรางอช่วงหลังล่างโหลดลงไปทิ้งลงไปช่วงนี้ก็รู้สึกตึงจนถึงหลังขาตรงนี้ขึ้นไปเลยเสร็จแล้วให้จับข้อเท้าหรือว่าแตะไว้แล้วก็ให้นั่งลงไปในท่าดีสควอทของเราเสร็จแล้วให้เอาเปิดแขนขึ้นข้างบนแล้วก็ยืนขึ้นมาทำอย่างนี้ประมาณ 3-5 ครั้งนะคะค่ะท่าที่2นะคะก็หลังจากท่าเมื่อกี้ปุ๊บเราก็จะเอาขาข้างนึงไปด้านหลังก้าวไปด้านหลังเนาะเพื่อที่เราจะได้ยืดตรงช่วงฮิปตรงนี้นะคะก็เอามือวางลงไป2ข้างโดยที่หลังไม่งอนะคะแล้วก็เอาข้างนี้ข้างที่เราเถิบไปข้างหลังเนี่ยแขนเนี่ยกำไว้อย่างนี้เอาศอกชิดไปข้างๆแขนอีกด้านนึงแล้วก็เปิดขึ้นตามองข้างบนตามมือทำเหมือนกันประมาณ 3-5 ครั้งต่อข้างนะคะค่ะอันนั้นก็คือจะช่วยยืดตรงช่วงหลังด้วยเหมือนกันขยับเนาะตรงช่วงหลังช่วงอกช่วงแขนอันนี้ก็คือส่วนใหญ่จะเป็นการยืดทั้งตัวนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามีท่าสุดท้ายท่าสุดท้ายก็จะต่อจากท่าเมื่อกี้เลยหลังจากที่เราเสร็จแล้วเราก็จะกระโดดไปข้างหลังอย่างนี้เหมือนพลังเนาะแล้วเราก็จะทำ downward facing dog โดยการที่เราดันสะโพกขึ้นขาตึงผักไหลออกจากหัวให้เยอะที่สุดมองไปตรงช่วงสะดือกดเสร็จแล้วค่อยๆทำเป็นฮินดูพุชอัพขึ้นมาแล้วก็ทำ upward facing dog แล้วก็รีพีทเหมือนกันประมาณ 3-5 ครั้งอันนี้ก็จะช่วยยืดตรงช่วงท้องช่วงอกแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นช่วงไหล่ช่วงหลังนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นการวอร์มคร่าวๆนะคะของไม่ใช่เฉพาะสควอตนะอย่างที่บอกไว้ตั้งแต่แรกก็คือจะเป็นการทุกครั้งก่อนที่เราจะเทรนนะคะเพราะว่าจากที่สังเกตก็จะยืดทั้งตัวแล้วเวลาการยืดเราก็จะไม่ยืดเป็น static hold ก่อนที่เราจะก่อนที่เราจะเทรนนะคะเพราะว่ามันจะไม่ดีต่อกล้ามเนื้อเนาะเราพยายามจะต้องทำให้กล้ามเนื้อเรามันอุ่นเพราะฉะนั้นไดนามิกวอร์มอัพเนี่ยจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็ฝากไว้แค่นี้นะคะเจอกันคราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ